ที่นี่คือเคปชาร์กวิลล่าในเกาะเต่านะครับซึ่งกำลังร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ห้องพักข้างหลังนี่คือห้อง454นะครับเป็นห้องพักที่ว่ากันว่าจองยากเพราะว่าต้องจองกันข้ามปีเหตุที่เป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าอย่างที่เราเห็นสภาพนะครับมีการก่อสร้างในบริเวณที่เรียกกันว่าหาดหินซึ่งมีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศการตรวจสอบนำโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินายยุทธพลอังกินันพร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักรหัส454ซึ่งถูกภาคประชาสังคมโดยชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโพสต์และตั้งคำถามถึงการก่อสร้างอาคารที่พักในบริเวณนี้ข่าวสามมิติพบว่าห้องพัก454เป็นอาคารหลังเดียวที่สร้างอยู่ในจุดต่ำที่สุดและก็เป็นที่นิยมและจอ